ตกปลาที่เร็วที่สุดในโลกนะครับเฮ้ยวันนี้กูมาว่ะวันนี้กูมาว่ะวันนี้กูมาว่ะโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมบอกแล้วเป็นไงนี่ไงนี่ไงแปลกแล้วแป๊บเดียวนะคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวีรกรรมการลอบเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจำบ้านกติกาเลี้ยงครอบครัวสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับมิสเตอร์สันฟิชชิ่งนะครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับเราได้ไปลากกุ้งแบบสุดเดือดเลยนะครับมีการพนันกันว่าจับกุ้งได้เอากุ้งมาหนีบนมหนีบเนื้ออะไรกันแบบซะเลยซึ่งวันนี้นะครับผมไปไล่ดูรายการย้อนหลังของมิสเตอร์สันเนี่ยไปนี่ปึ้งเป็นคุณครับเป็นตัวครับจะดึงแบบที่ไม่มีตานะครับนะครับจับเวลาครับโอเคครับเนี่ยหลังจากที่ผมไปดูรายการของมิสเตอร์สันเนี่ยเขาไม่ได้จับกุ้งเก่งเพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับมิสเตอร์สันเขาจะพาผมไปตกปลาที่เร็วที่สุดในโลกนะครับเขานะครับจะไปตกปลา1วิจะได้1ล้านตัวอย่างที่แอคไว้หรือเปล่าจะถึงล้านมั้ย1วิล้านตัวโอ้ยไม่ถึงครับเอ้ยกูก็หาพูดไปเรื่อยโอเคครับวันนี้นะครับมิสเตอร์สัน1วิ1ตัวจะมีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกับรายการแจ็คแป๊บโฮฟิชกับมิสเตอร์สันฟิชชิ่งนะครับนี่ช่อง YouTube นะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตี EPR นะครับเขาเอาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาทำทุกอย่างนี้ได้จริงไหมนะครับเขาเซตมาเพื่อแอคอาร์ตหรือเปล่าเพื่อให้คนดูสรรเสริญเยินยอชมเขาว่าเขาเนี่ยแบบกูเหนือกูเก่งกูตกปลาได้เก่งกูเทพมันเป็นคอนเทนต์ที่เขาเซตมาหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับช่องแจ็คแป๊บโฮนะครับจะมาเจาะลึกนะครับรวมถึงเมียเขานะครับว่าเขาใส่กางเกงในสีอะไรนะครับวันนี้เราจะเจาะด้วยนะครับพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยอันนั้นมันเป็นสิ่งที่จังไรนะครับก็แถมไปให้ท่านผู้ชมดูเผื่อบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแจ็คแป๊บโฮทำไมเรียบร้อยจังวันนี้อากูจังไรให้มึงหน่อยเดียวแล้วแล้วต่อไปนี้จะเป็นสาระล้วนๆนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับการตกปลาจะสุดแค่ไหนเราไปรับชมกันเลย let's goจะทำให้กูอุ่นใจไม่ได้เลยนี่เพิ่งเปิดคลิปมาก็เอาแล้วเล่นกูแล้วผมไม่กลัวตีนพี่อะไรตรงไหนหรือเปล่าวะไม่ได้มีเนาะก็จอดดีๆก็ได้จอดข้างทางจอดอะไรไปเวแอคไปอะไรไปเรื่อยเนาะจอดเข้าโปงเข้าป่าเอาเอาไอ้บุ้งจะตายในรายการนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงไปมาหลายรายการมากมึงยังมาตายรายการนี้ไม่ได้นะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดอะไรเขาเรียกว่าจุดอะไรครับจุดคือเป็นที่แบบน้ำมันท่วมถึงอ่ะคือเมื่อก่อนมันเข้ามาไม่ได้ตอนนี้หน้าน้ำมันเข้ามาได้เพราะปลาตะเพียนเนี่ยมันจะมากินพวกเศษใบไม้พวกเศษรากใบไม้พวกรากสวะที่มันนี่มันเป็นอาหารของมันไปในตัวแล้วตอนนี้เราต้องเริ่มทำอะไรก่อนตอนนี้ก็ไม่ต้องทำมากเดี๋ยวโปรยอาหารเม็ดแล้วนั่งรอแป๊บนึงงั้นจับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับว่าเขาทำยังไงแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะก๊อปปี้ได้เลยถ้าใครอยากจะทำหรือว่าถ้าใครไม่อยากทำมันก็นอนอยู่บ้านดูเฉยๆกดไลค์ให้กูด้วย Let's go เราก็เอาอาหารเม็ดอันนี้พี่โปรยตรงนี้โปรยเหมือนเราให้อาหารปลาเลยพี่แล้วก็โปรยแล้วเราก็นั่งรอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้อาหารเม็ดมันระเหยกินไปเราไม่ได้เลี้ยงไว้นะเราไม่ได้มาปล่อยไว้อยู่แล้วใช่ไหมปลาปลาแม่น้ำปทุมธานีหางแดงตะเพียนเยอะแม่น้ำขึ้นแล้วอ๋อเออมาแล้วมาแล้วนี่นะครับผมแก้วลิมิเต็ดคุปปาจูซี่นะครับพูดตรงๆว่าตอนนี้ยังขายไม่ออกนะใครอยากสั่งก็สั่งมาได้ครับในเพจทักมาเลยครับถ้าเกิดแอดมินตอบก็โชคดีไปแต่แอดมินไม่ตอบก็ถือว่าเป็นโชคร้ายนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยตอบนะแต่ยังขายอยู่แต่ก็คือมันซื้อยากเพราะว่าทักมาก็ไม่มีใครตอบทักมาเลยกูไม่ตอบมึงหรอกสวยแล้วพี่จะขายทำไมมันมีหลายลายนะครับลองเข้าไปเลือกดูตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลานะครับรอเวลาปลาขึ้นนะฮะพอหลังจากปลาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไม่ลงถ้าปลาลงมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าปลาที่ขึ้นมันก็จะไม่ลงแต่มันขึ้นแล้วมันอาจจะลงได้อ๋อเข้าแล้วออกออกกำลังกายออกแล้วก็นั่นแหละโจอีบอยอ่ะอะไรครับพี่วันนี้กูมาแล้วน่าจะหลุดด้วยแหละโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มโชว์สกิลเพย์นะครับไปเราไปดูตัวแรกของวันนะครับWhat?
ดูเด้อพี่น้องรูดรูดเสียงเต๋อเข้าสิงแล้วกูตัวเลขของวันใครจะได้นะครับระหว่างผมกับมิสเตอร์สันนะครับโอ้เล็กๆผมไม่เอาผมเอาใหญ่อย่าเพิ่งแอคดิเราก็ลองตกดูก่อนดิอย่าเพิ่งพูดเยอะดิตัวเลขของวันใครจะได้นะครับเรามาดูกันนะครับเฮ้ยวันนี้กูมาว่ะวันนี้กูมาว่ะเย็นวันนี้กูมาว่ะเฮ้ยวันนี้กูมาว่ะโอ้โหเป็นไงโอ้เปิดหัวมาก็สุดแล้วครับน้องๆเปิดหัวมาก็สุดแล้วครับวันนี้กูมาเว้ยวันนี้กูมาว่ะทำเป็นไม่สนใจไม่รู้ว่าคือเราได้ตัวแรกไงบอกแล้ววันนี้กูมาวันนี้กูมาโชว์ไปสักตัวดิโชว์ไปสักตัวพี่ตัวใหญ่กว่าของพี่เยอะเลยตัวใหญ่กว่าอีกนี่เขาเรียกปลาอะไรนะตะเพียนขาวโอ้โหตัวใหญ่นะท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้ my fox เฮ้ยโอ้ my fox โอ้ my fox โอ้ยโอ้มันหลุดนะพี่โทษผมโทษจริงนะพี่นะวันนี้กูมาเนาะวันนี้กูมาว่ะโทษโทษนะพี่นะโทษโทษผมพยายามจับแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ my fox เฮ้ยนี่กูมาว่ะใครบางคนไม่มาแต่พยายามมาอยู่นะครับตอนนี้เฮ้ยเปลี่ยนสีมาแล้วเปลี่ยนสีตัวใหญ่ครับจริงสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารดูรีดูความดูความป่าดูความป่าขนาดแอคได้ละแอคใหญ่เลย1 2 3ตัวใหญ่พี่งานขึ้นอย่างเงี้ยเอาแล้วเอ้ยโอ้โหนี่ตัวใหญ่จริงโอ้โหพอใหญ่สุดแล้วมั้งอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นตะเพียนใหญ่ขนาดนี้เฮ้ย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 เกือบ20โลอ่ะตรงนั้นเนี่ยคือผมยกเวทมาไงมันก็เลยยกสบายหน่อยจริงๆแล้วก็เกือบ20โลแหละโอ้โหโอ้โหว่าโกงกูแล้วแหละเนี่ยดูจากทรงแล้วโอ้โหคือตรงเนี้ยโลแบบโลเคชั่นอย่างเงี้ยคือมันมีปลาพวกแบบนี้อย่างเดียวใช่ใช่ตะเพียนขาวมันจะกินรากพวกผักตกส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือจะเป็นพวกปลาตะเพียนขาวตะเพียนหางแดงนะผมที่ได้มาอุ้ยนี่ตัวเกือบโลมั้งเนี่ยเกือบรอเว้ยโอ้ยตึงๆเลยนะคือที่ผมได้มันจะไม่มีพวกปลาช่อนปลาดงปลาดุกอะไรเงี้ยยังไม่มีนะไม่มีครับหมายปลาดุกนี่จะเป็นอีกแบบนึงหมายปลาดุกต้องลุยป่าอีกแบบอ๋อเหรอมันจะเป็นแบบประมาณไหนอ่ะคือพวกหมายปลาดุกคือเราจะเข้าไปที่น้ำมันเข้าท่วมถึงเงี้ยเช่นเป็นป่าทึบหมดเลยอ๋อเป็นแบบไม่ค่อยมีแสงถึงอะไรพวกนี้ใช่ๆมันจะรกมากนี่ขนาดแบบว่าโลแรกนะโลเคชั่นแรกเรายังได้ขนาดเนี้ยนะดูดิคือได้แบบจังๆอ่ะเอาง่ายๆและวันนี้นะครับจะมันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกโลทุกหมายและวิธีการตกนะครับเขาใช้หลักการยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Let's go นี่คือหมายป่านะครับเราต้องใช้วิชาลุยเหมือนพี่กบไม้ไม่สวนนะครับเราไปลุยป่ามานะครับตอนนี้โอ้พี่โอ้ Fox คือกูกำลังเท่เลย Fox เจตัดตรงนี้ออกนะเอาให้กูยังไงก็ได้ให้กูเท่ที่สุดไอ้ตรงที่กูพลาดยาวลงเลยไว้เจโอ้มาก้าโอ้โหเชียร์พี่เมื่อกี้ผมตกใจแล้วเนี่ยเราด้วยแกคือตอนนี้ผมเข้ามาในป่าแล้วนะครับบางคนอาจจะงงว่าผมเปียกเพราะอะไรครับเมื่อกี้ผมไปอาบน้ำมาผมกระโดดลงมาผมอาบน้ำนะครับมันไม่เกี่ยวกับอะไรผมไม่ได้พลาดอะไรทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามิเตอร์สันจะเซเลเมต้าหรือเปล่านะครับคีโมคุยเวคุยโววันหรือเปล่านะครับสันเยื่อลอยป่ะไม่ลอยไม่ลอยเฮ้ยตกละตกละกินแล้วกินแล้วโอ้โหลุยให้เอ้ยไม่กินจริงสรุปเขาไม่ได้หลอกไม่ได้โมเมนะครับแต่ว่ากูกระจอกเองนะครับผมโอ้โหใหม่ใหม่พี่ใช่ไหมขันจริงว่ะโอ้ยโอ้ยทำไมเหรอเมื่อกี้ง่วงเหรอเมื่อกี้ง่วงเหรอเมื่อกี้เป็นไรง่วงเหรอโอ้
ันนี้โอ้ยนี่ลงมาหมดพอดีมันอ๋อไม่ใช่คิดว่าง่วงคือเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะตกปลาอยู่ดีจะหลับเฉยตายแล้วโอ้ตายแล้วตายง่วงก็บอกเดี๋ยวผมจะได้คัดผมจะได้ว่าอะไรไปเมียก็ขำไม่หยุดเลยเฮียเมียไม่ให้กำลังใจเลยดูดิโอ้เมียขำกิ๊กเลยดูโอ้ตายแล้วถ้าเป็นรายการทีวีนี่ตัดออกแล้วของเราไม่ได้ตัดด้วยเนี่ยของเราเอาหมดเลยเนี่ยมาแล้วบอกเลยว่ามันมาแล้วสักเกมดีกว่ามั้งท้าตกกันงี้ดีกว่ามั้งจะได้รู้แล้วรู้รอดเลยใครแม่งสุดหัวกันอะไรเงี้ยหย่อนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมหย่อนให้ดูนะหย่อนนะครับผมหย่อนนี้นะหย่อนตรงนี้นะหย่อนตรงนี้พี่แจ็คดูนะแจ็คดูไว้นะผมหย่อนตรงนี้นะพี่หย่อนตรงนี้นะครับหย่อนไปแล้วพี่แจ็คไปแล้วพี่แจ็คคือคิดที่อะไรแล้วได้เลยเหรอคือมึงคิดว่าจะหย่อนปุ๊บมาเลยทำให้เราตายใจหรือเปล่าวะพอเล่นเกมปุ๊บกูแพ้กูไม่เชื่อหรอกเพราะว่าตอนนั้นกูไปพี่ภูมิมาเห็นไหมพี่ภูมิยังงงเลยว่าจะทำไมกูได้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยพี่ภูมิยังตาแหกเลยตาแตกเลยมึงคิดเอาเถอะว้าเป็นไงเนี่ยทำได้แล้วแอคทรงแอคเดี๋ยวเราต้องเจอสักเกมแล้วนะต้องเจอสักเกมนะใครแพ้โดนรถบรรทุกเหยียบหัวอะไรเงี้ยเนาะแบบเดือดๆไปเลยเกมสุดๆไปเลยไว้พี่นี่คือมาจอดธรรมดามันไม่เท่ยังไงครับพี่มันต้องมาแนวนี้เนาะเราดูแจ็คพ่อครัวเยอะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูมันเยอะพี่บ้ามันหลอนช่องนั้นน่ะอันนี้คือการทำอะไรครับพี่นี่อ่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวอ่อยนี่เดี๋ยวจะแปลกแหวกปองนี่ครับก็ทำการหวานอันนี้ลงไปหวานอาหารตาลงไปเห็นไหมอันนี้เป็นการทุบกอหญ้าให้ต้นไม้ทำลายธรรมชาตินะครับตรงนี้มิเดสันโอ้มึงมารอบนี้เป็นอะไรมึงปั่นกูจังเลยวะต่อครับอันนี้เป็นการแหวกผักตบแล้วเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยตีอ่อยนะครับตอนนี้เราก็ทำการอ่อยเหยื่อไปนะครับหลังจากที่เราอ่อยเหยื่อเป็นเหยื่อทั่วไปแหละเนี่ยคือหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับเราก็ไปหาซื้อตามร้านอาหารปลาอะไรนะครับแล้วก็มาหวานนะครับทางด้านหลังนี้ก็เป็นเมียของมิเดสันนะครับเป็นทั้งเมียด้วยเป็นทั้งตากล้องด้วยนะครับทำหลายอย่างครับแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็เป็นทั้งคู่มันนะครับคู่มันคู่เดือดนะครับ EP ที่แล้วนะครับเราไม่ได้เจาะจงอะไรสีภรรยาของมิเดสันมากครับซึ่งแต่ในวันนี้เราจะมีเจาะนิดหน่อยนะครับเจาะลึกนิดหน่อยนะครับมีแฟนหรือยังครับผัวไม่ให้มีค่ะอ๋อผัวไม่ให้มีแสดงว่ามีผัวแล้วแต่ว่าแฟนไม่มีเพราะว่าผัวไม่ให้มีแฟนแต่มีผัวแล้วอยากมีแฟนแต่ผัวไม่ให้มีเฮ้ยเล่นกันบนเรือแล้วเอาไงวะชิบหายแล้วเฮ้ยหวานกันบนเรือแล้ววะนี่ไม่มีในรายการไหนนะครับนี่มีแค่รายการผมนะครับที่มาหวานอย่างนี้ครับเหยื่อก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่พอเหยื่อปุ๊บแล้วเราก็หย่อนเป็นรูอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลาเพี้ยนหางแดงครับเฮ้ยปุ๊บหย่อนมาพี่ให้มันตรงกลางวันนี้วันเฮ้ยโอ้ยเห็นไหมเมื่อกี้มึงเห็นไหมโอ้ยกูบอกละกูยังไม่ได้อยากจะเอาจริงนะเนี่ยพุ่งตรงนี่ครับผมจะเริ่มมาเกี่ยวใหม่นะตอนนี้ผมเริ่มได้วิชาละเป็นไงล่ะครับบอกแล้วเป็นไงนี่ไงนี่ไงแบกไปแล้วแป๊บเดียวนะนี่เมื่อกี้จับเวลาป่ะจับเห็นไหมจับเวลาแล้วนะมึงขึ้นเวลาไว้เลยนะว่ากูขนาดไหนเนี่ยกูสุดขนาดไหนอ่ะนี่แค่ตัวแรกนะตัวแรกมาเดี๋ยวโชว์ตัวที่2ให้ดูเขาสอนผมแค่ทีเดียวนะผมบอกเลยนะผมจะไปสิทธิ์ล้มครูนะวันนี้ผมพุ่งตรงเขาสอนผมแค่ครั้งเดียวนะผมก็จะเป็นชำนาญให้ดูอ่ะคอยดูมาดูสักทีไปโอ้เป็นไงตู้นี่ไงจับเวลาป่ะเมื่อกี้ได้จับเวลาป่ะบอกแล้วไงว่าคือเราไม่ต้องอะไรเสียเวลาเยอะมากมายคือแบบว่าจริงๆแล้วถ้าผมมาจริงทางด้านสายนี่นะแบบตกปลาเป็นสายอาชีพของผมนะไม่มีใครได้กินผมหรอกขนาดมิตรสันแค่บอกแค่แป๊บเดียวนะยังไม่ถึง5นาทีเลย2ตัวละเดี๋ยวเราโชว์สักตัวนึงเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไงไม่อยากให้ท่านผู้ชมแบบดูแล้วมันมาเสียเที่ยวอ่ะดูแล้วไม่ได้ปลาเหมือนช่องไปภูมิเงี้ยดูแล้วกว่าจะตกได้กว่าจะอะไรกว่าจะขึ้นเรือกว่าอะไรนี่คือผมตกได้เลยดูนะหยอดปุ๊บคือปุ๊บเลยดูนะมาโอ้โหสุดยอด
ไม่อยากทำสายจิ้มนี้จริงผมไม่อยากทำสายจิ้มนี้พอทำปุ๊บมันจะไปแย่งเขาทำมาหากินไงมายืนฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นใกล้ๆกล้องมันจะได้ดูมิตรสันหน้าเสียนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมคงคิดในใจเลยนะครับว่าเฮ้ยกูไม่น่าสอนแจ็คไปโพเลยว่ะพอสอนแจ็คไปโพปุ๊บเดี๋ยวคือเดี๋ยวเก่งกว่ากูเดี๋ยวมาทำช่องแข่งอะไรเงี้ยมาตกปลาแข่งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ทำหรอกมิตรสันจับตาดูให้ดีๆนะครับนี่มึงดูนะนี่หลังจากกูเกี่ยวแล้วนะมึงดูนะปุ๊บจ่อไปใกล้เลยกล้องกล้องต่อเลยกล้องต่อเลยกูบอกมันไงนี่มันไงกล้องต่อเลยเป็นไงนี่กูบอกแล้วปะโถเฮ้ยกูอยากเล่นเกมมันต้องมีเกมอะไรมันๆแล้วแหละเราดูจากทรงแล้วได้เลยมันต้องอย่างนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะแอคแล้วไงคือเนี่ยดูดีแป๊บเดียวเนี่ยคือเนี่ยมิสเตอร์สันสอนมาแล้วนะคือวันนี้ผมจะมาเป็นสิบล้มครูอ่ะผมขอแบบว่าตกแข่งกันดีกว่าโอ้โหจัดไปเลยพี่ผู้ชนะจะได้อะไรผู้ชนะก็อยากจะให้ทำอะไรอย่างนี้ดีกว่ากระโดดลงไปแล้วดำลงไปแล้วก็ไปเก็บหินขึ้นมาหรือเก็บเหรียญไปงมหาสมบัติอะไรก็ได้อย่างนี้มันไม่สนุกผู้ชมผมไม่อยากได้หรอกเอางี้ดีกว่าเอาพี่แจ็คกับใส่กางแจ็คแสงเกงสั้นแกพูดอะไรเนี่ยตัวเองอาจจะได้ทำก็ได้อย่าไปพึ่งพูดดูสภาพฝีมือดิครับผมยังกล้าพูดว่าพี่แจ็คใส่กางเกงสั้นๆอีกเลยครับท่านผู้ชมเอางี้ดีกว่าบอกว่าถ้าใครแพ้นะครับใส่กางเกงสั้นๆเลยดึงแบบไข่รัดปิ้นเลยนะแล้วก็ไปเต้นตรงเต้นแบบว่าแบบต่อหน้าประชาชนเลยถือหน้าแบบเอาแบบไว้หน้าเสียแล้วรอดูนะครับว่ามิสเตอร์สันเนี่ยเขาจะเจอหรือเปล่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่อยากเสียเวลาว่ะเนาะลุยกันเลยดีกว่าว่ะเดี๋ยวผมนับต่อจากนี่เป็น5-6ปุ๊บเดี๋ยวมันจะโกงไงคือเอางี้เริ่มศูนย์ศูนย์เลยละกันไปการแข่งขันครั้งนี้จะทำให้ใครเป็นผู้แพ้นะครับผมไปงั้นเราไปลุยกันเลย let's go นี่ไง1ละเอาละครับท่านผู้ชมครับ1ตัวผ่านไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะฮะเราไม่ได้อยากว่าเป็น10ล้านครูหรืออะไรมากมายนะครับผมมับเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมไม่ต้องต่อให้เอาจริงไปเลยมันออกรายการมันจะเสียวไงครับกี่ตัวแล้วกูลืมเต้นไปแล้ววะ3หรือ4 3ไม่เหรอเอา3แล้วกันอย่าไปคิดเยอะพี่3เค้าได้กี่ตัวแล้ววะตอนเนี้ยยังไม่ได้เลยพี่ยังไม่ได้เนาะท่านผู้ชมครับผมต่อให้มาหยอดนะมาวะเฮ้ยได้แล้วหรอไม่ใช่ไงคือได้2ตัวแล้วเริ่มแอคถ้าเกิดว่ากูได้ปุ๊บตลอดเงี้ยรายการเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะอยู่ได้ไหมกูถามหน่อยใช่ไหมถูกไหมบุ๊อุ้ยหลุดเฉยเมื่อกี้กูหลุดเฉยหรอกเบื่อเนาะพวกตัวคีแอคเขาเบื่อเลยวะดูอะไรนะนี่เดี๋ยวขอดูนะนี่ดูนี้นะนี่หน้าด้วยข้างหน้าก็พอแล้วพี่แจ็คเท่ากันแล้วนะพี่เรามารายการเขามึงเข้าใจปะคือถ้าเราจะได้เยอะกว่าเดี๋ยวเขาเสียหน้าไงคือเราก็ต้องแบบอ้อมให้เขาหน่อยเต็มขาดแล้วเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยประมาณ8ตัวครับผมใช่โอ้โอเคครับจริงๆก็รายการเขาแหละคือต้องให้เขาได้เยอะกว่าอยู่แล้วแหละเราไม่ค่อยอยากแอคไงคือเขามาเราให้เขาได้เยอะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเสียหน้าไงสิทธิ์ล้มครูก็คือไม่สำเร็จวันนี้ทำอะไรกินกันดีอย่าลืมนะดิ๊งหมายนี่คือแบบเขาอาจจะเซตไว้ไงแม่ค้าตลาดคือเซตไว้อยู่แล้วนึกภาพว่าจริงๆเนี่ยลงไปก็เจอแม่ค้าวันนี้ได้ปลาอะไรมานะพี่ไอ้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยคือที่สรุปมาเนี่ยพวกปลาตะเพียนปลาหางแดงปลาดุกคือพวกนี้พี่สามารถทำขายตกขายได้เลยตลอดได้ได้ตลอดอ๋อคือแบบว่าทำแบบเป็นอาชีพเกี่ยวกับการหาปลาเลยนะตะเพียนขาวเนี่ยมันได้โลประมาณเท่าไหร่แถวบ้านผมขายโล110-120ตะเพียนแดงอ่ะตะเพียนแดงก็40-50 บาทแล้วปลาดุกปลาดุกก็60-70 บาทอ๋อก็คืออาชีพของพี่เนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือตกปลาขายเลยใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้ตกปลาขายแล้วก็เป็นถ่ายยูทูบช่องมิสเตอร์สันเป็นเกี่ยวกับสอนเทคนิค
การตกปลาแล้วก็ใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านเป็นวิทยาทานให้คนได้เห็นว่าผมสอนเทคนิคนี้นะสามารถเอาไปใช้ได้นะมันเป็นการสร้างอาชีพได้นะคือสิ่งที่เราชอบเนาะครับแล้ววันนี้คือปลาที่เราได้เยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าพอสมควรแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะแวะไปที่ร้านมิสเตอร์สันนะครับจะเป็นขายอาหารพวกทะเลซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอะไรกันนะครับวันนี้ผมขอเปิดร้านก่อนเลยแล้วกันไป let's goเชิญครับพี่เชิญครับครับสวัสดีครับเชิญครับพี่เขาก็มาด้วยกันจะรีบเปิดไปไหนเชิญครับเชิญเราสัญญาอะไรกันไหมสัญญาอะไรวะสัญญาอะไรไว้จะลงมีเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยอ๋อ ROV ไม่ใช่เกมไงคนแพ้จะไปเต้นกลางถนนให้เราคนดื่มดูไงอ๋อต้องเต้นด้วยหรอต้องเต้นเลยพี่ไม่ได้นะต้องเต้นใช่หรอใช่ต้องเต้นยังจำได้อีกกูพยายามแบบถ่วงเวลาไม่ให้จำมันแล้วเนี่ยยังจำได้อีกเหรอโอ้เฮียกูต้องทำจริงๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจับถุงจับถุงให้แป๊บนึงจริงๆกูก็เลิกเต้นมานานแล้วนะอุ้ยพี่ถือปลาด้วยเหรอต้องถืออีกอ่ะพี่ดูเอาแบบว่าต้องให้คนแบบเห็นมามองแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยนะต้องฟังฟังทุกคนมองกูอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามิสเตอร์สันโดนกูเนี่ยเขาจะทำแบบที่กูที่บอกว่าตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่คือตลาดญี่ปุ่นให้เขารู้ด้วยตลาดจริงๆกูทำได้หรอนะกูไม่อายหรอกแต่ว่ากูเลิกทำแนวนี้ไปนานแล้วไงเธอเสี่ยงไปท้าเก่าเต้นบอกรถหน่อยพี่เต้นบอกรถได้แล้วเอาเพลงมาผมไม่ได้ขายดิผมเต้นอย่างเดียวเอ้ยมาแนวเต้นซะละแซวคุยไปแนวเต้นซะแล้วตัดใจมากเลยครับโยมเนี่ยแหละคือรู้ว่าคนจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นไงพี่คือมันไม่ได้ในแนวเวนี้หนาแล้วไงเข้าใจป่ะพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวมากินข้าวดีกว่ากินข้าวอร่อยๆเดี๋ยวดีแล้วกูรอคำนี้มานานแล้วไปกันเดี๋ยวปลาพวกนี้ไปทำอะไรกินดีกว่าเต้นทำไมอ่ะไร้สาระจริงๆตัดมาที่อาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอนี่ก็เรียกว่าเมนูอะไรพี่ทำอะไรประหยัดเลยปลากรอบราดพริกปลาดุกย่างอันนี้ก็เป็นเมนูตะเพียนนะครับต้มยำเพนงั้นวันนี้ผมขออนุญาตรับประทานข้าวกันก่อนกับพี่มิเตอร์สันนะครับเป็นเกียรติมากเลยครับขออนุญาตไปรับประทานกันเลยครับผม let's go ก็อิ่มกันแล้วนะครับวันนี้ก็โหสุดยอดเลยนะเมนูปลาวันนี้เป็นเมนูปลาที่สดและอร่อยสุดๆเลยครับวันนี้นะครับผมเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากประสบการณ์ที่ได้มานะครับเป็นวิถีของการดำเนินชีวิตและการหาปลานะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องพี่มิสเตอร์สันด้วยนะครับเทคนิคการตกปลานะครับการจับปลาขายนะครับการลงขายการงมกุ้งนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แจ็คแป๊บโผล่ EP หน้าไปเจอกันที่ไหนและจะไปโดนส้มตีหรือเปล่า Let's go